ตื่นเต้นครับผมตื่นเต้นมากเพราะหลังจากที่เราได้มีโอกาสมาซ้อมทั้งซ้อมบอลแล้วก็ซ้อมเต้นก็รู้สึกว่าเป็นปีแรกของเราด้วยแล้วก็รู้สึกว่างานครั้งนี้ยิ่งใหญ่มากๆด้วยครับอันไหนหนักกว่าระหว่างซ้อมบอลกับซ้อมเต้นผมว่าเต้นหนักกว่าเพราะส่วนตัวผมชอบเตะบอลอยู่แล้วครับเลยคิดว่าการเตะบอลเป็นการแบบมาผ่อนคลายมากกว่าไม่ได้แบบมาฝึกหนักหนาอะไรครับต้องเต้นเยอะขนาดไหนคะก็ที่เต้นเลยก็มีประมาณ 2-3 เพลงครับยังไงก็ฝากติดตามครับมีความกังวลไหมนอนไม่หลับบ้างไหมเพราะคนอื่นก็คือปีแรกก็คือนอนไม่หลับหลับครับหลับสบายครับเราสบายเลยครับผมเพราะว่าไอการโชว์ครั้งนี้เราแบบมีเพื่อนๆด้วยไงครับผมเราอุ่นพอดีครับเราไม่ได้โชว์คนเดียวเราก็เลยแบบรู้สึกอุ่นใจมีเพื่อนๆด้วยครับวันนี้แฟนๆมาให้กำลังใจเต็มสเตนเลยครับใช่ครับผมก็พี่แฟนคลับก็มาเจอกันในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆยังไงก็สู้ๆหน่อยนะครับทุกคนอากาศจะร้อนหน่อยนะครับอัดฉีดแฟนคลับยังไงไปแล้วบ้างครับอัดฉีดไม่มีเลยสนใจเลยใช่ครับผมสนใจพี่แฟนคลับครับผมสู้ๆครับเห็นแดดด้านนอกเป็นยังไงบ้างตอนเราแบบอากาศขนาดผมอยู่ข้างในผมยังร้อนเลยครับผมก็อยากทุกคนสู้ๆนั่นแหละครับผมอาจจะร้อนนิดนึงครับวันนี้อยากจะสักกี่ประตูดีเอา1ลูกก่อนแล้วครับผมถ้ามี1ลูกค่อยไปลูก2ครับถ้าได้แล้วจะทำอะไรมั้ยมีครับมีท่าดีใจแล้วครับผมอยากรอติดตามดูครับจะได้เห็นมั้ยอ่ะจะต้องได้ถ้ายิงนะครับถ้ายิงก็ได้เห็นกันแน่นอนครับผมมีพี่ๆของเราแบบกดดันยังไงบ้างมั้ยเขาบอกว่าเราเป็นตัวเต็งของทีมนะเป็นความหวังของทีมก็มีพี่บอยแหละครับผมพี่บอยก็ฝากความหวังอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็จะพยายามทําให้เต็มที่ไม่ให้พี่บอยผิดหวังครับตอนนี้รู้สึกถึงพลังที่ทุกคนส่งมาถึงกันหรือยังโอ้รู้สึกจริงๆรู้สึกตั้งนานแล้วผมเพราะเราก็มีโอกาสได้แบบส่องทวิตอะไรเงี้ยพี่ๆแฟนคลับเขาแบบคอยทวิตให้กำลังใจเราตลอดครับฝากถึงคนดูน้องบ้านหน่อยให้กำลังใจได้ครับผมก็ฝากถึงพี่ๆแฟนคลับทุกคนนะครับทั้งแฟนคลับผมแล้วก็พี่ๆแฟนคลับนักแสดงแล้วพี่แฟนคลับช่องสามทุกคนนะครับผมใครที่ไม่ได้มาเจอกันในวันนี้ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผ่านช่องทางโซเชียลทุกช่องทางของไหนช่องสามเลยนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับก็หลังจากนี้ก็ที่แน่ๆเลยก็เดี๋ยวจะมีแน่ๆ1ประเทศเดือนหน้าครับผมแล้วก็ใช่เตรียมความพร้อมไปถึงเดือนหน้าประเทศนั่นแหละครับผมแต่ก็ยังมีอีกที่จะไปเจอกับแฟนๆที่มินเตอร์แฟนใช่ไหมใช่ครับผมแล้วก็จะมีโอกาสได้ไปเจอกับพี่ๆแฟนคลับมินเตอร์แฟนทุกคนครับก็คิดถึงทุกคนครับผมเท่าที่ไปมาเป็นยังไงบ้างกระแสน่ารักครับพี่ๆแฟนคลับอินเตอร์แฟนทุกคนน่ารักเหมือนกับว่าพี่ๆเขาก็อยากจะมีโอกาสได้เจอเราสักครั้งหนึ่งเราก็อยากจะได้เจอพี่ๆแฟนคลับเขาสักครั้งหนึ่งเหมือนกันครับผมการเตรียมความพร้อมของเราเป็นยังไงบ้างกับการไปจัดงานมีรอบนี้เตรียมพร้อมยังไงเตรียมใจไปครับผมเตรียมตัวเตรียมใจไปเพราะเหมือนกับว่าเราไปหาครอบครัวเรามากกว่าครับผมเหมือนกับไปหาครอบครัวที่แบบไปอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ละประเทศโชว์เนี่ยคล้ายๆครับผมไปคล้ายใจคล้ายแต่ว่ากิมมิกแต่ละประเทศใช่ครับผมก็อาจจะมีโชว์พิเศษสำหรับแต่ละประเทศอะไรเงี้ยครับผมคิดหนักไปแต่ละอย่างต้องให้แฟนคลับประทับใจยังไงอะไรเงี้ยก็พยายามทำให้เต็มที่นั่นแหละครับเพราะคิดว่าพี่แฟนคลับทุกคนเขาแบบซัพพอร์ตเราอยู่แล้วเราก็จะพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็ทำให้โชว์มันดีที่สุดด้วยครับละครตอนนี้อัปเดตละครหน่อยเห็นบอกว่าเร่งปิดกล้องแล้วใช่ครับผมละครตอนนี้นะครับก็คิดว่าพฤษภาน่าจะปิดกล้องแล้วแล้วก็คิดว่าช่วงประมาณปลายปีน่าจะได้รับชมกันแล้วครับผมเนี่ยก็อดใจรออีกนิดนึงครับผมใกล้จบแล้วครับบรรยากาศการถ่ายทำละครเป็นยังไงบ้างสนุกครับผมพี่ๆทุกคนก็คือเฮฮาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เราก็รู้สึกว่าเราสนิทกับคนในกองมากยิ่งขึ้นด้วยมันเลยทำให้เรารู้สึกแบบจอยทุกครั้งเวลาเราได้ไปที่กองถ่ายตอนนี้คือไปแจมได้ทุกเรื่องครบหรือยังตอนนี้ครบทุกเรื่องครับไปมาครบทุกเรื่องแล้วครับผมแต่หลายๆเรื่องเขาก็ปิดกล้องกันไปแล้วด้วยเรื่องของเราใช่ครับผมของเราอีกเยอะไหมนะก็คิดว่าน่าจะประมาณ10กว่าคิวเกือบ20ประมาณนั้นครับแล้วจะมีเรื่องอื่นต่อยังหรือเปล่ายังไม่รู้ครับรอติดตามครับผมเรื่องบ้านอยู่ไหนแล้วครับตอนนี้เรื่องบ้านเหรอครับก็เรื่อยๆครับผมเรื่องบ้านตอนนี้เรายังไม่ได้รีบอะไรครับผมก็ทำไปเรื่อยๆครับผมได้ที่เพิ่มยังยังเลยครับรออยู่ครับรออยู่ส่วนใหญ่เวลาเขาทำบ้านในเดือนก็จะมีเขาขอว่ามันจะมีบานปลายของเราอ๋อใช่ครับผมเตรียมใจเรื่องนี้ไว้แล้วครับผมว่ายังไงก็น่าจะต้องมีบานปลายแน่ๆครับมีปรึกษาใครพิเศษไหมครับตอนนี้
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่นี่แหละครับผมเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เขาก็มีประสบการณ์เรื่องพวกบ้านอะไรพวกนี้มาแล้วแล้วก็แบบให้คุณพ่อคุณแม่ขอช่วยดูครับสนามฟุตบอลก็ยังจะมีอยู่ใช่ไหมมีครับมีแน่นอนครับผมแต่จะต้องอดใจรอนิดนึงนะครับทำสนามแล้วเราจะต้องเตะก็อาจจะชวนเพื่อนๆในช่องนี่แหละครับผมเป็นเด็กครับตอนนี้ตั้งงบไว้เท่าไหร่ตั้งงบไว้ยังไม่แน่ใจเลยครับผมเดี๋ยวจะรออะไรเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยทีมีในกระเป๋าครบยังอะไรนะครับไม่มีครับยืมได้ไหมครับยืมพี่ๆได้ไหมครับแต่ก็ยังตามที่แบบเราตั้งไว้อยู่ใช่ไหมใช่ครับยังครับยังไม่เยอะครับผมยังอยู่ในเป้าอยู่ครับโอเคนะคะครับขอบคุณมากครับ